รัพย์โนมุระพัฒนสินนั่นเองนะคะค่ะคุณกรพัฒน์คะครับผมสรุปเลยเนาะตัวซีรีส์ยูจปิบดยเลังย ซีรีส์ยู650U16ค่ะก็คือตอนนี้ก็ยังถือลองต่อได้นะพี่มอนเอาถือลองนะใครมีใถชื่อลองถ้าต่อไม่หลุด945 944อ๋อคค่ืะอจุคด่ะสต็อปลอสถือได้นะครับโอเคก็รอลุ้นขึ้นไปที่962นะครับก็968ก่อนโอน้ะครับมองขึ้นแล้วเนาะเก้ากห็กสองก็จริงภาพของตลาดโดยรวมวันนี้ก็ปิดโดยรวมของรอบสัปดาห์ถือว่ายังค่อนข้างดีนะพี่บอลก็บริเวณใกล้ๆ1493ก็ยังเป็นเทรนด์ที่ยังดูตลาดยังมีโมเมนตัมเชิงบวกอยู่นะครับจริงๆปัจจัยโดยรวมยังคงมีแรงส่งนะครับซึ่งตัวกระแสเงินก็ยังคงเข้าในส่วนตลาดเอเชียนะครับต่อเนื่คอง่ะอยู่ก็ยังคิดว่าตลาดโดยรวมยังมีโมเมนตัมนะครับแต่แล้วก็ตามเนี่ยผมต้องบอกแนวรับระดับสัปดาห์1480นะครับไม่ควรย่อหลุดคือถ้าหลุด1480เนี่ยต้องลดระดับการเก็งกำไรลงนะครับผมอาจเจซะ็ต้ตองขายลดน้ำหนักออกมานะครับพอร์ตเก็งกำไร10-20%เนี่ยต้องลดออกไปเลยนะครับเดี๋ยวถือหุ้นลงทุนแค่50%พอนะครับส่วนโมเมนตัมด้านบนเนี่ยนะครับกรณีไม่หลุดเนี่ยก็จะมีแนวต้านบทที่1,507 จุดนะครับกับ1,520นะครับเป็นกรอบของการแกว่งตัวขึ้นนะครับเซ็ตยังมีโมเมนตัมของการไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพในภาพระดับสัปดาห์นะครับก็ถ้าเป็นไปตามที่คิดเนี่ยวันนี้จะเป็นการปรับฐานระยะสั้นนะครับแล้วก็ค่อยๆไซด์เวย์อัพไปต่อนะครับเป็นลตักัษวณะหุ้นไซด์เวย์อัพค่ะครับผมตัวหุ้นที่น่าสนใจเนี่ยนะครับถ้าเป็นบิ๊กแคปนะครับตอนนี้ผมมองบ้านปูนะครับเมื่อเช้าเราเลือกเป็นตัวเดลี่ท็อปพิกนะครับหรือตัวบ้านปูเองเนี่ยนะครับเรามองว่าจีดีอาปูในเรื่องตัวราคาถ่านหินนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันที่ไซด์เวย์อัพจะเป็นภาพบวกนะครับหลักๆก็สัปดาห์หน้ามีเรื่องการหารือของตัวกลุ่มโอเปกด้วยฉะนั้นเอเนจีในสัปดาห์หน้าน่าสนใจการเล่นกิ่งกำไรนะครับตัวมูลค่าพื้นฐานของบ้านปูเราให้ไว้17 บาทนะครับภาพตัวหุ้นเชิงเทคนิคอลเนี่ยต้องบอกว่ามันมีเทรนด์ของการฟื้นตัวแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาที่16 บาทนะครับกับบริเวณ16.60 บาทได้นะครับแล้วก็แนวรับหลักผมคิดว่า15.20 บาทกับบริเวณ14.9 บาทไม่ควรย่อหลุดถ้าหลุด14.9แนะนำสต็อปลอสในการกินกำไรบ้านปูนะครับผมอ๋อ stop ก็ต้อ loss งจทุีด่สต็อปลอสไปด้วยสิบสี่จุกด็เก้า14.9ครับผมก็คือขึ้นมาค่านี้ไม่ควรหลุด14.9นะครับสำหรับบ้านปูโอเคครับผมแล้วก็มาดู mid small cap นะครับก็จริงๆที่แนะนำลงไฟฟ้าก็ยังไปได้นะครับตัว EWG PTC พวกเนี้ยนะครับยังคงชอบอยู่เทอร์โบกรีนก็ดูแนวต้านที่เดิมนะครับ2.38นะครับ2.46นะครับแนวรับก็บริเวณ2.24 2.20นะครับส่วน PSTC นะครับก็ลุ้นนะครับการเบรกเส้น200วันให้ได้นะครับบริเวณ0.67 0.68นะครับเบรกได้ก็น่าจะเป็นเส้นขาขึ้นรอบใหม่ที่0.72นะครับแนวรับก็บริเวณ0.62นะครับเป็นกรอบของตัว PSTC ก็สองตัวนี้ก็จะเบียร์บ่งเรื่องการที่ได้เข้ายื่นประมูลนะครับโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมนะครับPTC เนี่ยถือเป็นเซอร์ไพรส์นะครับจริงๆไม่ได้คิดว่าเขาจะยื่นก็มีการยื่นเข้ามาแล้วก็อยู่ในอันดับที่4ด้วยนะครับส่วนตัวเบเทอร์เวอร์ฟรีเนี่ยอยู่ในอันดับการพิจารณาที่6นะครับโดยรวม6อันดับแรกเนี่ยนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดโผเนี่ยมีโอกาสได้นะครับในแง่ของตัวโรงไฟฟ้านะครับตัวขยะอุตสาหกรรม50 เมกะวัตต์นะครับตามสัดส่วนที่ยื่นเข้าไปนะครับยกเว้นบางคนที่คุณสมบัติไม่พร้อมอาจจะไม่ได้นะครับก็ยังไม่ตัวหุ้นเองมีโมเมนตัมเชิงบวกกว่าจะประกาศผลจริงคือวันที่28 ตุลาคมครับอันนี้ก็รอลุ้นกันนะครับแต่ว่าทั้งสองตัวในแง่ earning ก็ถือว่าค่อนข้างดีด้วยนะครับแล้วก็ผมมีหุ้นที่อยากจะแนะนำนะครับพวกทีม consumer product ที่ผมคิดว่าเทรนด์ตัวการบริโภคหรือฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็จะเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับสำหรับการลงทุนนะครับตัวหนึ่งก็คือตัวสาลี่นะครับตัวสาลี่เนี่ยนะครับเราให้มูลค่าพื้นฐานที่2 บาทนะครับในแง่ตัวฐานกำไร Q3 จะเริ่มเห็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับจุดจากจุดต่ำสุดในช่วงไตรมาส2นะครับแล้วก็ประเด็นหลักก็คือเรื่องตัวรายได้นะครับที่ล้อไปกับเรื่องการบริโภคที่ฟื้นตัวครับก็คือสัดส่วนรายได้ประมาณสัก 70% นะครับก็จะอิงในเรื่องตัวproduct การบริโภคต่างๆนะครับพวกสลากนะครับพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่ตัวรายได้หรือตัวสาลี่นะครับมาจากตัว SLP นะครับก็คือสาลี่ฟิตติ้งครับที่ทำพวกสติ๊กเกอร์ติดสลากอะไรพวก
Product Customer หลักต่างๆนะครับอีกประมาณ20-30%เนี่ยก็จะเป็นตัวรายได้จากตัวเพชรสยามนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางสังขพันธ์นะครับซึ่งเทรนด์ของการบริโภคโดยรวมตรงนี้ผมคิดว่ามันมีโอกาสในการเติบโตอยู่นะครับตรงหุ้นเองก็น่าจะพุ่งปองขึ้นมาภาพเชิงเทคนิคเองเนี่ยจะมีแนวรับหลัก4.40 บาทนะครับไม่ควรย่อหลุดแล้วก็ป้านด้านบนนะครับให้ดู1.60 บาทนะครับกับบริเวณ1.66 บาทไว้สำหรับตัวสาลี่นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวแม็กยีนนะครับพี่บอลแม็กยีนเราinitiate MC นะครับ MC ค่ะMC Max เราให้มูลค่าพื้นฐาน20.20 บาทนะครับ PE เนี่ยต้องบอกว่าต่ำนะครับประมาณ12 เท่าเทียบกับกลุ่มค้าปลีก25 เท่าถือว่าต่ำมากๆแล้วก็เป็นตัว earning เองเนี่ยจะเติบโตเฉลี่ยประมาณ 15% นะครับในช่วง3 ปีข้างหน้านะครับก็คือ product ของเขาเนี่ยนะครับเติบโตจากทีม urbanization ด้วยจริงๆเรามองเทรนด์ของการบริโภคนะครับตามต่างจังหวัดนะครับตามตัวฐานรากต่างๆเนี่ยเริ่มฟื้นตัวนะครับแล้วก็โอกาสในการขยายตัวใน CLV นะครับมีอยู่ค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าโปรดักต์ของตัว Mac เองก็ต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องแต่งตัวนะครับที่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับพวกเสื้อยืดนะครับพวกกางเกงยีนส์นะครับโดยรวมก็ต้องรอนะครับเรื่องตัวกำลังซื้อจากผู้บริโภคฐานรากที่ฟื้นตัวส่วนหนึ่งที่เป็นตัวซัพพอร์ตก็คือถ้าเราดูราคาสินค้าเกษตรโดยรวมเนี่ยมันมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องแล้วปีหน้าเนี่ยภาพของการฟื้นตัวนะครับของตัวฟาร์มอินคัมจะเป็นภาพบวกกับตัวธุรกิจประเภทนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นหุ้นที่ผมคิดว่าใครที่ชอบหุ้นลักษณะของการลงทุนนะครับรีเลทกับคอน sumer product ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าพวกนี้นะครับน่าสนใจตัว Mac นะครับภาพเชิงพื้นฐานก็เชิงบวกดูเทคนิคเองเนี่ยก็มีเชิงของการไซด์เวย์อัพขึ้นมาครับก็ดูแนวต้านที่บริเวณ14.30 บาทนะครับผ่านได้เนี่ยดูที่15นะครับแนวรับฐานหลักเขาเลยคือ13.40 บาทครับได้ค่ะครบถ้วนนะคะทองคำนะครคะทองคำทองคำใช่ไหมครับทองคำเราเป็นลองอยู่นะพี่ม่อนยังไม่ถึง1,350 เหรียญต่อออนก็ถือต่อได้นะครับแล้วก็จุดที่ผมเคยบอกก็คือ1,325อย่าหลุดถ้าหลุดต้องรับผู้ปิดหน้าลองครับค่ะโอเคได้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับค่ะค่ะก็อัปเดตจากคุณกรพ